ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาพบกับสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงพร้อมกับดิฉันขวัญศรีสำลวนกันเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ตามชื่อรายการเช่นเคยค่ะรวมถึงหนังสือออกใหม่ดีๆที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่ในทุกวันพุธแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะก็ขอไปเริ่มด้วยเรื่องของการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลทรงเฉลิมพระชนมายุ5รอบ60พรรษาอย่างเฉลิม60พรรษาสยามบรมราชกุมารีฉลอง60ปีโรงเรียนจิตรลดาค่ะนำชักนาคดึกดำบรรพ์หรือการกวนเกษียณสมุทรการแสดงที่ตระการตาด้วยหุ่นพญานาควาสุกรีความยาวถึง18เมตรที่ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้นำทั้งฉากและชุดการแสดงโขนพระราชทานกลับมาซ่อมแซมปรับปรุงให้ออกมาสมบูรณ์แบบงดงามด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คนไทยได้ชมกันเป็นครั้งแรกหลังเคยแสดงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมาแล้วในปี2543หรือเมื่อ15ปีก่อนพร้อมการแสดงที่สื่อถึงความเป็นไทยอีกหลายๆชุดอย่างรังสรรค์นักโกศิลป์ซึ่งได้นักแสดงมากความสามารถตั๊กณภัทรกรกำกับการแสดงและโชว์ให้ได้ชมกันในงานแถลงข่าวการแสดงเฉลิม60พรรษาสยามบรมราชกุมารีฉลอง60ปีโรงเรียนจิตรลดาที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์บริหารโรงเรียนจิตรลดาทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอีกทั้งยังเป็นการฉลองการครบ60ปีการก่อตั้งโรงเรียนด้วยค่ะซึ่งนอกจากการแสดงที่นำมาให้ชมในงานแถลงข่าวแล้วก็ยังมีการแสดงของน้องๆศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าและคณะครูอาจารย์ให้ชมอีกมากมายรวมถึงการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดมัชฌานุมารายกรบที่งดงามด้วยนาฏศิลป์การร่ายรำที่อ่อนช้อยประณีตเป็นเอกลักษณ์การแสดงเฉลิม60พรรษาสยามบรมราชกุมารีฉลอง60ปีโรงเรียนจิตรลดานี้ก็จะมีทั้งหมด2รอบในวันที่16และ17มิถุนายนเดือนหน้าที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหาบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนจิตรลดาหรือโทร022804830-1ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตรลดาค่ะต่อเนื่องความบันเทิงกันอีกหนึ่งรูปแบบนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ของบรมครูเพลงลูกกรุงระดับตำนานผู้ล่วงลับครูแก้วอัจฉริยกุลในขุนพลอักษรละครเพลงค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาตกาลแก้วฟ้ารัตนศิลปินครูแก้วอัจฉริยกุลบรมครูแห่งวงการเพลงลูกกรุงผู้ล่วงลับจึงนำบทเพลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผลงานการประพันธ์ชิ้นเอกของท่านมาร้องมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงนุ่มๆของศิลปินแห่งชาติประจำปี2533เจ้าของฉายาเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงกำแหงที่ก็ไพเราะตรึงใจผู้ฟังผู้ที่ไปร่วมงานได้เป็นอย่างมากในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตขุนพลอักษรละครเพลงโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะมีขึ้นในวันที่23และ24ที่กำลังจะถึงนี้ที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ซึ่งนอกจากให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ยังจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเลงมอบความสุขความสุนทรีเพราะๆให้ได้ฟังกันอีกด้วยโดยในวันแถลงข่าวท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อภินันท์จันทรังสีก็ได้โชว์เสียงร้องนุ่มๆในเพลงรักหวานๆนางในฝันที่เป็นผลงานของบรมครูเพลงลูกกรุงครูแก้วให้ได้ฟังเช่นกันค่ะนอกจากนั้นในคอนเสิร์ตวันจริงก็ยังจะมีศิลปินเพลงลูกกรุงเสียงคุณภาพไปร่วมเสริมทัพขับขานบทเพลงเพราะๆสุดอมตะของครูแก้วอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวินัยพันธุรักษ์สุชาติสุวังกูลอุมาพรบัวพึ่งทิพวรรณปิ่นพิบาลจิตติมาเจือใจและอีกมากมายเลยแหละค่ะแฟนๆเพลงลูกกรุงที่ไม่อยากพลาดอยากไปชมคอนเสิร์ตดีๆนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0818061456หรือ0818121165ค่ะและก็มาถึงช่วงที่คนรักการอ่านทั้งหลายกำลังรอกันอยู่แล้วนะคะกับช่วงหนังสือออกใหม่ซึ่งสาวนักอ่านของเราก็พร้อมรออยู่แล้วละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ได้เวลามาอัปเดตมาเพิ่มอาหารให้กับสมองผ่านโลกแห่งตัวอักษรกันด้วยหนังสือออกใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจกันเป็นประจำแล้วนะคะกับดิฉันสาวนักอ่านในทุกวันพุธแบบนี้ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็ยังคงมีหนังสือที่น่าอ่านน่าสนใจมาให้คนรักการอ่านได้เลือกอ่านกันหลากหลายเลยโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับธรรมะที่วางอยู่ด้านหน้าดิฉันนี่แหละค่ะ
ความสุขหาให้ถูกสุขให้เป็นและเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขหนังสือธรรมะ2ผลงานการเขียนของพระนักเทศชื่อดังท่านววชิระเมธีที่ได้คัดเลือกข้อความและทำบรรยายบางส่วนตั้งแต่ปี2555ถึง2557จากคอลัมน์ Spiritual Journey ที่เต็มไปด้วยข้อคิดแง่คิดสอนใจทางธรรมและวิธีหาความสุขให้กับชีวิตมากมายที่ล้วนต้องพบเจออยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสังคมพร้อมทั้งแนะนำวิธีการการเผื่อแผ่แบ่งปันความสุขไปให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันผ่านภาษาและคำศัพท์ทางธรรมที่คนรุ่นใหม่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายแถมยังสนุกเพลิดเพลินไปกับภาพน่ารักน่ารักอีกด้วยค่ะส่วนเล่มนี้ก็เป็นผลงานการเขียนเล่มล่าสุดของศรีสมรมณีรัตน์หรือแป๊กเกี้ยผู้ที่เคยสร้างความประทับใจให้นักอ่านมาแล้วจากเดินกับเตี่ยอย่างเรไรเรื่องราวของหญิงสาวผู้ที่ต้องพบเจอและเผชิญกับมรสุมต่างๆมากมายที่ต่างถาโถมเข้ามาในชีวิตที่เธอจะต้องเดินและผ่านมันไปให้ได้ที่นอกจากจะได้ซาบซึ้งกับเนื้อเรื่องแล้วก็ยังได้คติสอนใจอุทาหรณ์จนต้องกลับมาตั้งคำถามและหาคำตอบให้ชีวิตของตัวคุณเองก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับหนังสือที่ดิฉันนำมาฝากกันในสัปดาห์นี้หวังว่าจะถูกใจคนรักการอ่านกันบ้างนะคะสำหรับตอนนี้ดิฉันก็ต้องขอเวลาไปอ่านหนังสือต่อแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่ค่อยชอบการอ่านหนังสือมากนักค่ะเราก็มีกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะมาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันแทนเช่นเคยเลยค่ะในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนค่ะเริ่มด้วยงานวันวานบางกอก The Classic Car ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ต่อด้วยงานนิทรรศการภาพถ่ายฟิลิปปินส์มุกแห่งมหาสมุทรตะวันออกที่ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ปิดท้ายด้วยงานนิทรรศการเศษเสี้ยวของการเดินทางที่หอศิลป์จามจุรีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราในวันนี้นะคะส่วนตอนนี้ดิฉันคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเวลาของเรานั้นหมดลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ